ผมนายจิรวัฒน์อธิบดีธนาพัฒน์ขับรถกรุงเทพเพชรบุรีทัวร์วันนี้เท่าแก่ได้พามาขับรถกลับไปเพชรบุรีของบริษัทเบนซ์กิจเศรษฐีอยู่ที่ตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณเบนซ์ดีเยี่ยมเป็นรถที่นุ่มแล้วก็เป็นรถที่ขับง่ายไม่ยุ่งยากไปเปิดตัววันแรกเป็นวันสงกรานต์วันสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้โดยสารเรียกร้องอยากจะนั่งรถเบนซ์คือเท่าแก่ก็เลยไปเปิดตัวบนราคาปกติแค่100บาทแต่วันนั้นเปิดตัวขายตัว120บาทผู้โดยสารแห่กันซื้อเต็มเลยต้องการอยากจะทดลองนั่งเบนซ์ประทับใจมากเพราะว่าแอร์เย็นฝารถตู้แล้วมีความโปร่งสบายวางของมีที่พื้นที่ให้วางของกระเป๋าที่นั่งก็สะดวกสบายมีเบลดึงแล้วหดสายได้มี USB ทำให้เราเสียบสายโทรศัพท์ได้สะดวกอย่างแบตหมดเนี่ยเราก็สามารถจะเชื่อมต่อได้ง่ายก็ธรรมดารถใหญ่นะครับมันก็ให้ตัวเพราะน้ำหนักคนเยอะนะเราก็ให้ตัวได้ง่ายก็ให้ตัวไปตามสไตล์ของรถเพราะรถอันนี้ควบคุมความเร็วด้วย GPS วิ่งไม่เกิน90อันนี้ก็จะไม่กระแทกมากแล้วนั่งก็นั่งสบายเพราะมันความใหญ่ของรถแล้วรถก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากเกินไปเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวนี้ยุคนี้ทางกรมการขนส่งทางบกควบคุมความเร็วอย่างเข้มงวดอย่างแหลงเลยตอนนี้นะพอให้ความปลอดภัยกับผู้โดยสารเห็นความปลอดภัยเนี่ยเป็นที่ตั้งเลยปัจจุบันนี้นะเพราะผมเนี่ยอยู่ในบริษัทไว้ได้ให้ผมเนี่ยไปเสียความเร็วมา5ปีแล้วรถตู้เนี่ยใช้ความเร็วสูงแล้วก็โดนปรับความเร็วไม่ต่ำกว่าปี 100,000 ถึง 200,000 บาททุกปีในรถ50คันเนี่ยแล้วได้ปรับเปลี่ยนมาใช้รถใหญ่เนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงกว่าแล้วก็สะดวกสบายกว่านะเพราะมีความมาตรฐานความปลอดภัยมากกว่าคันต่างคันที่โปร่งนั่งสบายนะแล้วก็มีความมาตรฐานสูงคือรถมัน6ล้อไม่ใช่รถ4ล้อถ้าเกิดยางรั่วขึ้นมาสักเส้นยางระเบิดสักเส้นเนี่ยรถก็ยังประคองรถไปได้แต่รถตู้เนี่ยมันเสี่ยงมากกว่าเพราะรถมันเป็นยางแค่4ล้อตรงนี้จะรับรองความปลอดภัยแล้วก็ส่งผู้โดยสารถึงเป้าหมายอย่างสวัสดิภาพ